เจ้าหน้าที่กู้ภัยปากีสถานปเปิดเผยว่าเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กของกองทัพตกใส่ย,ย่านบ้านเรือนของประชาชนในเมืองวารอปินดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย12คนโดยลูกเรือเสียชีวิตประมาณ5คนส่วนอีก10คนเป็นพลเรือน รายงานระบุว่าหลังจากที่เครื่องบินพุ่งเข้าใส่บ้านเรือนของประชาชนได้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงลามไปเผาบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังซึ่งบ้านเรือนแต่ละหลังหลังจากที่ถูกไฟลุกไหม้ก็เสียหายอย่างหนักเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าทำไมเครื่องบินลำดังกล่าวจึงตกลงมาซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กองทัพได้เข้าไปปิดล้อมจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบแล้วค่ะ